เรื่องของกสิกรไทยที่มีข่าวว่าจะไปจอยเวนเจอร์ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมากับทาง JMT เพื่อตั้งบริษัทขึ้นมาทําหน้าที่เป็นการบริหารสินทรัพย์หรือว่ารับซื้อนี่เสียหรือต่างๆแล้วเอามาบริหารจัดการกันเองเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของธนาคารใหญ่อย่างกสิกรไทยหลังจากก่อนหน้านี้เราเห็นยานแม่อย่าง SCBX มาแล้วถึงแม้ว่าทาง JMT เมื่อวานจะออกมาบอกว่า อยู่ระหว่างการพูดคุยกับพันธมิตรรายหนึ่งยังไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าดูจากราคาหุ้นเมื่อวานจะเห็นว่าสะท้อนด้วยการบวกขึ้นไปได้พอสมควรเลยทีเดียวเดียเด๋ยววันนี้มาขยายความเรื่องนี้กันต่อนะครับว่านักวิเคราะห์เขามองดีลที่เกิดขึ้นยังไงบ้างอย่างทางฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ KTBS t ีบอกไว้ในบทวิเคราะห์ว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นมุมมองของเขาออกมาเป็นบวกนะครับถ้าหากว่าท้ายที่สุดแล้วมีการร่วมทุน ในการทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ระหว่างทั้ง2ฝ่ายคือกสิกรไทยกับ JMT Networks e r v i c e s จริงประเมินว่าการดาเนินงานในรูปแบบที่เป็นบริษัทร่วมทุนหรือ Joint v e n t u r e จะมีประสิทธิภาพการทำงานสูงครับเพราะว่า JMT เขาเป็นผู้ประกอบการบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ประสบการณ์เยอะเชี่ยวชาญการบริหารหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันมากอยู่แล้ว JMT K Bank ต่างคนต่างเคยมีการซื้อขายหนี้เสียกันมาในอดีตอยู่แล้วครับ โอกาสที่จะมีคอน FLICT ขัดแย้งกันมันน้อยลงแน่ๆแล้วก็สามารถจะเจรจาซื้อขายหนี้เสียในราคาที่เหมาะสมกันได้จากความเป็นไปได้ที่ว่านี้ครับทาง KTBST มองว่าน่าจะเป็นอัพไซด์เพิ่มต่อกำไรสุทธิในปีหน้าสำหรับทั้ง2ฝ่ายเลยถ้าหาก JMT ถือหุ้นร้อยละ70 K Bank ถือหุ้นร้อยละ30ตามที่มีข่าวออกมาคำนวณเป็นอัพไซด์ต่อกำไรสุทธิในปีหน้าคือ2565ได้แบบนี้ครับ เอา JMT ก่อน JMT น่าจะมีอัพไซด์เพิ่มต่อกำไรสุทธิในปี2565ประมาณร้อยละ2.3ส่วน K Bank คาดว่าจะมีอัพไซด์เพิ่มต่อกำไรสุทธิในปี2565ประมาณร้อยละ0.7แล้วจากข่าวที่ออกมาก็นำมาสู่คำแนะนำซื้อสำหรับ JMT นะครับราคาเป้าหมายที่บริษัทหลักทรัพย์ KTBST ให้ไว้สำหรับ JMT คือ65บาท ปัจจัยบวกของ JMT จะมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ยังประเมินด้วยว่า JMT จะยังได้ประโยชน์ในระยะยาวเพิ่มขึ้นจากโอกาสในการเข้าซื้อนี่เสียที่มีหลักประกันจากธนาคารเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะทําให้ลดความกังวลต่อการหาซื้อนี้เสียมาบริหารในระยะยาวคือมีของเข้ามาให้บริหารต่อเนื่องแน่แนและรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมในการรับจ้างติดตามนี้ให้กับจอย n t u r ์เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าหากว่า JMT ได้ร่วมทุนกับ Kbank จริงๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ j n t ได้ร่วมทุนกับธนาคารอื่นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรามาสตหนึ่งของปีหน้าเลยซึ่งจะถือว่านี่เร็วกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆในอุตสาหกรรมนี่คือวิเคราะห์ในฝ้าของทาง JMT ขยับมาทาง K-Bank กันบ้าง K-Bank KTBST ก็ให้คำแนะนำเป็นซื้อเหมือนกันครับที่ราคาเป้าหมาย168บาทมองว่า Kbank จะได้ประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยเพิ่มช่องทางในการจัดการ แล้วก็ขาย NPL ไปออกไปอีกทางหนึ่งแล้วก็จะได้ส่วนแบ่งจากการขายผ่านการร่วมทุนด้วยคือคาดการณ์กันว่านี่เสียจากปีนี้ผลพวงจากปีนี้ของโควิด1ิน่าจะมีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นช่องทางนี้จะทำให้เคแบงระบายจัดก,การขายน NPL ได้อีกทางหนึ่งแล้วได้ส่วนแบ่งกลับมาด้วยนะครับนี่คือมุมมองของ k ค b s t ไปดูทางโนมูระพัฒนาสินกันบ้างมองเดีลนี้ยังไง โนมูระพัฒนาสิงมองว่าถ้าความร่วมมือที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นบวกต่อเค a n k, k ในแง่การเพิ่มทางเลือกในการจัดการกับตัว NPL หรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็อาจจะมีส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทร่รวมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นด้วยซึ่งจากการประเมินส่วนแบ่งกําไรและก็สัดส่วนการขายหนี้ของธนาคารในเบื้องต้นน่าจะทําให้เกิดอัพไซด์ส่วนเพิ่มกําไรของเคแ n k ปีหน้าประมาณ44ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ0.1ครับ ส่วนฝั่ง JMT โนมุระพัฒนาสินมองว่าถ้ามีการประกาศดีวกับแบงก์ใหญ่เหมือนที่ออกมาจริงๆ JMT จะถือว่ามีความผูกขาดในฝั่งเกมผู้เล่นกลุ่มหนี้ที่ไม่มีหลักประกันมากขึ้นครับเบื้องต้นถ้าเราไปดูมูลค่าพอร์ตหนี้รายย่อยของเค a n k ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเขามีสัดส่วนอยู่ร้อยละ29ของพอร์ตหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ70,0,000ล้านบาทในจานวนนี้จะมี NPL ประมาณร้อยละ5ครับถ้ามีการโอนขายให้กับบริษัทร่วมทุนทั้งหมด ก็อาจจะคิดเป็นมูลค่าพอร์ต NPL ที่ประมาณ35,000ล้านบาทเบื้องต้นนมูลรพัฒนาสินประเมินว่าพอร์ตนี่ทุกๆุกหนึ่งหมื่นล้านบาทจะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรปีหน้าของ JMT ประมาณร้อยละ1.5ครับแต่เดี๋ยวก็คงต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก JMT อีกครั้งหนึ่งในการประชุมนักวิเคราะห์วันที่18ก็คือวันนี้นะครับ18พฤศจิกายนเราไปดูราคาเป้าหมายของทั้ง2บริษัทที่ทางนมูรพพัฒนาสินให้ไว้หน่อยครับ k คแบงโนมูรรพัฒนาสินให้ราคาเป้าหมายไว้ที่175บาทและ JMT ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่56บาทต่อหุ้นนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวขยับขยายของบรรดาแบงก์ขนาดใหญ่ตามมาเรื่อยๆนะครับเราเห็น s c b x ไปก่อนหน้านี้สร้างความสันส่นสะเทือนสร้างแรงกระเพื่อมในอุตสาหการรมธนาคารไปแล้ววันนี้เราเริ่มเห็นข่าวของกสิกรไทยแล้วก็ยังต้องรอดูกันต่อนะครับว่า ระยะเวลาที่เหลืออยู่ใจเห็นความเคลื่อนไหวของแบงก์อื่นๆตามมาอีกหรือไม่เพราะว่าเท่าที่คุยกับนักวิเคราะห์มาทุกคนบอกตรงกันว่าถ้าหากว่าสถาบันการเงินหรือแบงก์มีมาตรมีกลยุทธ์มีวิชันในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามแต่ก็อาจจะมีผลต่อตัวราคาหุ้นเหมือนกันแต่ถ้าหากยังไม่ทําอะไรอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคนคู่แข่งขยับไปข้างหน้าพอสมควรแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเ n นชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n เ n t ดช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ